สบายดีทุกคนมีแจงการสำคัญจากกระทรวงป้องกันความสงบซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ออกข้อตกลงหรือว่าคำสั่งว่าโดยาการลบล้างใบอนุญาตนำใส่อาวุธปืนเซึกเข้ามาเบื้องหล,ละเอียนากันกระทรวงป้องกันความสงบขอตกลงว่าโดยาการลบล้างใบอนุญาตนำใส่อาวุธปืนเซึกเลขทีซองซอ,องเปดซองลงวันที่16ส,สิงห้าซอ2ฮว4ซี อิงตามกฎหมายว่าโดยการคุมของอาวุธและวัตถุระเบิดสบับเลขทีหนึ่ง4ข้องสภาหแห่งชาติลงวันที่เจ็ดกรกฎาอมวัน2่งอิงตามคำสร้างข้องนายกรัฐมนตรีสบับเลขทีหนึ่งหนึ่งลงวันที่เจ็สิง,สงหาคอ2วันีว่าโดยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดอิงตามคำสร้างของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสบับเลขที ฮาหกซ้ำลงวันที่ซ้ำเมษาสองพันสิบเก้า 2019. อิ่งตามขอตกลงวารรการจดทะเบียนและคุ้มครองออกบัตอนุญาตถือปืนซึกสบับเล็กทีหนึ่งศูนย์สองแปดลงวันที่สองซ้ำมีทุนา, 2, 000, สาสองพันสองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบต,ตกลงมาตราหนึ่งให้ลบล้างใบอนุญาตนำไซอาวุธปืนซึกที่บรรดากรมกองวิสาสะเพกกำลังป้องกันความสงบ ออกให้ในระยะผ่านมาที่คัดกับขอตกลงว่าโดยการจดทะเบียนและคุ้มครองออกบัตรอนุญาตถือปืนซึกสับบับเลขที่1 0 2 8ของกระทรวงป้องกันความสงบลงวันที่23า,ามีทุนายองขว,วงัมาตาซองมอบให้คณะฮับิซอบจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีสับับเลขทีหนึ่งหงว่าโดยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิด เป็นผู้ประสานเก็บกู้อาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดโดยการออกหนังสือเชิร์ห้าผู้ถือของอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมามอบเกคณะดังกล่าวมาตราซามทาห้าผู้ครอบครองอาวุธปืนบอปฏิบัติและบอให้ความห่วมมือภายในระยะเวลาสิบห้าวันรัตการภายหลังได้ทราบหนังสือเชิญจากคณะหับิศอเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิด จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายอาญามาตาซีขอตกลงสบับนี้มีพ้นศักซิ์นับแต่บันลงลายเซน็นเป็นต้นไปรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบวิไลลาคำฟองสรุปก็คือกระทรวงป้องกันความสงบออกขอตกลงวรารยการลบล้างใบอนุญาตนำใสอาวุธปืนซึกที่กำลังป้องกันความสงบออกให้ในระยะที่ผ่านมาที่คัดกับ ขอตกลงว่าในการจดทะเบียนและคุ้มครองออกบัตรอนุญาตถือปืนซึกฉบับเลขที่1028ลงวันที่23วมีทุนาซ่องขวงัซ่อดยการออกหนังสือเสิริญห้าผู้ถืออาวุธปืนและวัตถุระเบิดให้มามอบให้แกคณะด,ดังกล่าวท้าหผู้ครอบครองอาวุธปืนบอบปฏิบัติและบอให้ความห่วมมือภายในระยะเวลา15บวันรัฐการภายหลังนะครับหนังสือเสิริญ จากคณะหาพิซอบเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอาญ,ญา